ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่มีฝนตกปรอยปรอยค่ะแล้วคุณแม่ก็ยืนอยู่ที่บริเวณน้ำตกซึ่งพ่อเอมาช่วยนะคะในการที่จะทำให้สิ่งนี้งดงามเราเห็นน้ำที่ไหลวนกับฝนที่พรำมาจากฟ้าบ่อใสเลยค่ะจนมีคนถามคุณแม่ว่าบ่อเนี่ยมีเครื่องกรองหรือเปล่าไม่มีค่ะแต่เราใช้บ่อนี้เป็นที่สวดมนต์ตอนเช้าเป็นการภาวนามันคัดกรองที่ใจของเราและก็วันนี้มีเรื่องเล่าถึงพ่อเอซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธรรมในโครงการจิตประภัสสรพี่เอมักจะพาคนนั้นคนนี้ที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนของพี่เอนะคะหรือถ้าเป็นภาษาของการทำงานก็คือคนที่ชวนพี่เอไปสร้างน้ำตกแบบนี้ล่ะค่ะที่บ้านไปบ้านใครก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์คุณแม่ลูกศิษย์ของคุณแม่ที่มาในระยะหลังเนี่ยมาจากพี่เอเยอะทีเดียวและวันนี้ก็มีหนึ่งในนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันข้างบนตอนนี้เราเดินขึ้นไปก่อนนะคะพวกเรามีโอกาสที่จะได้เดินผ่านสะพานที่อยู่สูงแล้วก็ใช้ความสูงเนี่ยมองลงไปในที่ที่ต่ำกว่านะคะสำหรับการช่วยให้คณะมัชชีของเราซึ่งอยู่ในพรรษานี้ที่นี่เนี่ย90ชีวิตที่รอดมาได้เนี่ยก็คือห้องน้ำที่มีผู้บริจาคเนี่ยล่ะค่ะที่เรามีห้องน้ำจำนวนทั้งอาบน้ำด้วยห้องน้ำด้วย38ห้องก็ต้องอนุโมทนาจริงๆและที่เราเห็นอยู่เป็นเสาที่กำลังขึ้นอยู่นั่นนะคะก็คือที่พักแล้วล่ะค่ะที่จะมี2หลัง2ชั้นแล้วก็ใช้เตียง2ชั้นเป็นเตียงที่จะนอนเพราะว่าตอนนี้มีคณะแม่ชีมากค่ะหันไปดูนะคะคณะแม่ชีที่กำลังเตรียมตัวที่จะสวดมนต์คุณแม่ทำให้เห็นเลยการที่พวกเราอยู่กันแม้แต่ฝนตกโปรยๆก็ไม่ได้หมายถึงเป็นภาระไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะทำงานของเราต่อไปไม่ได้ค่ะวันนี้เรามีประชุมกันมีความคิดเห็นร่วมกันเราจัดทัพละเราเดินละเราปลดปล่อยตัวเองออกจากกรงแล้ววันนี้คุณแม่จึงอยากจะย้ำว่าเมื่อเราออกจากกรงได้เราก็จะรู้สึกปลดปล่อยและเป็นอิสระการปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดเดิมๆอันคับแคบมันไม่ได้ช่วยให้เราไปให้ถึงเป้าหมายหรอกค่ะมันจะทำให้เราช้าและเชื่องนะคะแต่ถ้าเราจะชัดเราก็จะเห็นเลยว่าในความชัดที่คุณแม่กำลังจะชวนท่านได้เดินทางไปกับคุณแม่นะคะก็จะรู้ล่ะค่ะว่าในกรณีนี้เราต้องมีเพื่อนมีมิตรภาพมีไมตรีการจัดทัพที่จะเป็นอิสระหรือปลดปล่อยมันจึงเป็นอีกหนึ่งในปัญญาของเรานะคะก็ตอนนี้ฝนตกฉันแบ็คก็ส่งเสียงดังตอนนี้นะคะอยู่กันคุณแม่ใส่หมวกใส่เสื้อฝนนันทวันต้องมีร่มเพราะว่าต้องกันกล้องด้วยในขณะที่ปุ๋มก็จะต้องเปิดดูนะคะมีคนดูหรือเปล่าจ๊ะปุ๋ม380กรุณาติดตามนะคะเพราะวันนี้มีเรื่องดีๆแล้วก็บิวก็เอานะมาดูสิเนี่ยค่ะดูนะคะแต่ละคนอยู่ในนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเครื่องมือสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะอันนี้ก็ใส่เอาไว้อ่ะเบลชื่ออะไรเบลวิออนวิวนั่นก็เธอมีนี่ทำไมเธอไม่ใส่ล่ะอ่ะมาคุณแม่ถือให้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นนะคะว่าความสวยงามดูสิคะเห็นหมอกไหมคะเห็นหมอกไหมคะหมอกนะคะแล้วก็เราก็เห็นว่าในขณะนี้นะคะแม่ชีกำลังเดินเห็นแม่ชีเดินกลางร่มไหมคะล่ะค่ะแล้วก็ขึ้นไปเพื่อที่จะสวดมนต์เห็นรถเสียนินนะนี่คุณแม่ถือกล้องเองนะโอ้ยคนกดให้คุณแม่ใหญ่เลยรู้ใช่ไหมว่าคุณแม่จะแพนกล้องไปที่ใครค่ะคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อฝนและใส่หมวกคือคนนี้มาแล้ว
นี่คนนี้ค่ะนันทวรรณนะคะแล้วก็ผมเราทำงานกันอย่างนี้แหละค่ะอ๋อตอนนี้มีคนยอดปิวขึ้นมาเลยทันทีที่เห็นนันทวรรณนะคะหลายคนคงเชียร์โดยเฉพาะหมูปล่อยอ้าวค่ะรับต่อเลยนะคะทำให้เห็นว่ายากยังไงก็จะทำงานเป็นความยากที่จะทำงานและจะเป็นการทำงานที่ไม่กลัวต่ออะไรซึ่งจะเป็นอุปสรรคคณะแม่ชีของเราที่อยู่กันตอนนี้60ชีวิตนะคะมีที่สึกไปบ้างแล้วก็กลับไปอยู่ที่SCS 1คือเสถียร1บ้างกำลังนั่งสวดมนต์นะคะแล้วก็มองไปไกลๆมีบ่อน้ำที่มีเขาเรียกว่าเต็นท์นะคะการอยู่ของเราที่ยากลำบากนี้ไม่ได้ทำให้เราจะย่อท้อต่อการปฏิบัติเลยค่ะแต่จะทำให้เรายิ่งขมักเขม้นในการปฏิบัติมากขึ้นวันนี้พ่อโอเอของเราเอาพี่ธรรมมาทำบุญวันเกิดโดยมีคนที่ช่วยกันเอาต้นไม้มาปลูกที่นี่ร้อยต้นวันนี้ปลูกไปแล้ว50ต้นและมีผู้ที่ร่วมทำบุญเมื่อวานนี้ที่คุณแม่บอกว่าทำมาทันทีเลยในจำนวนเงินที่มากนะคะต้องเรียกว่านับแสนเลยและวันนี้ก็มาถวายคุณแม่คุณแม่ก็อยากจะขอบพระคุณพ่อเอมากเลยว่านอกจากจะได้น้ำตกแล้วยังได้ลูกศิษย์เพิ่มขึ้นเป็นลูกศิษย์ที่พวกเราคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินมาอยู่ในร่มสักหน่อยก่อนนะคะตรงพระพักพระอริยธาราเลยค่ะเพราะวันนี้คุณแม่พาคุณชูเดชกับคุณกรประภานะคะซึ่งเขาก็เขียนตัวเล็กมากเลยค่ะนี่ก็เป็นการทำงานที่แบ็คแบบกรุณาคุณแม่มากเลยนะคะคุณชื่ คุณกรเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะคะแล้วก็เคยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเคยมีความทุกข์แล้วก็นึกถึงคุณแม่คนแรกเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสได้พบคุณแม่นะคะแต่วันนี้ได้พบกันก็เล่าเรื่องว่าเธอเก่งมากเลยที่เธอสามารถที่จะหยุดความทุกข์ของเธอได้แล้วก็ได้ธรรมะของท่านอาจารย์วอนะคะแล้วสามีคือคุณชูเกียรติเนี่ยบุญประเสริฐเนี่ยก็พากันมาแล้วก็ดูไลฟ์คุณแม่ด้วยตอนนี้กำลังขับรถกลับรู้เรื่องของคุณแม่เกือบจะทั้งหมดต้องเรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยที่ดูแล้วรู้ว่าคนนั้นมาช่วยทำอะไรคนนี้มาช่วยทำอะไรและวันนี้ลูกที่น่ารักทั้งสองคนก็มาช่วยคุณแม่นะคะมาช่วยที่จะทำให้พวกเรามีหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นมรดกโลกเนี่ยอย่างคนที่ปลดปล่อยอิสรภาพของตัวเองด้วยนะคะมาร่วมสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์นี้เลยค่ะถ้าเผื่อว่าคุณแม่จะนันทวรรณนะคะก็จากการอธิษฐานจิตเนี่ยคุณกรก็บอกกับคุณแม่ด้วยความซาบซึ้งใจนะคะคุณชูเดชเองก็ยืนยันว่าอยากจะร่วมสร้างพระอริยธาราโดยที่คุณแม่เนี่ยไม่ได้บอกเลยพอลงรถปุ๊บพี่เอพามาก็ถามคุณแม่ว่าการสร้างพระอริยธาราเนี่ยมันยังมีความประสงค์ที่อยากจะให้มีการมีส่วนร่วมไหมคุณแม่บอกว่าโอ้คุณแม่ยินดีและเต็มใจเราเก็บสตางค์กันวันละ10บาทในช่วงเวลา1ปีนี้เพื่อที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านหลังที่2ของทุกคนเธอก็บอกคุณแม่เลยว่ายินดีที่จะร่วมทำบุญในการร่วมสร้างครั้งนี้นะคะ 1,000 กิโลหลังจากสุดท้ายที่ได้พาดูบ้านทั้งหมดเลยขยับไปเรื่อยๆได้ศรัทธาก็ต้องขอบพระคุณพี่เอมากน้ำตกที่พี่เอทำมันมีน้ำที่ไหลไม่เคยขาดสายแล้วพวกเราเองก็ซาบซึ้งกับเด็กๆที่เก็บสตางค์วันละ10บาทไปจนถึงคนที่บอกว่าจะบริจาคทีละล้านทีละหลายล้านโดยที่ทุกคนบอกว่าก็เพื่อให้งานนี้มันสำเร็จเพราะการบริจาคคือการสละออกไปคือการปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยโซ่ตรวนแห่งความตระหนี่แล้วก็เพราะว่าที่นี่มีศรัทธาของผู้คนดังที่เราเห็นอยู่มากมายที่มา
ร่วมกันนะคะเมื่อวานนี้ดร.สร้อยเพชรก็หนึ่งคนละ 1,000 กิโลนี่ก็มาอีก 1,000 กิโลแล้วยังช่วยนะคะคุณกวางเป็นผู้หญิงเห็นแม่ชีกำลังแบบเปียกปอนนะคะก็ช่วยที่จะสร้างที่พักด้วยอีก 500,000 บาทซึ่งพวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่าทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่พวกเราเห็นอยู่นี้ไม่ได้มาจากการอ้อนวอนขอใดๆทั้งสิ้นแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เราอยากจะกตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อธรรมชาติกตัญญูต่อแม่นะคะธรรมชาติเป็นแม่ของจักรวาลพระอริยธาราเป็นแม่ของจักรวาลเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะเรามองเห็นนะคะว่าชาวบ้านของเราทางด้านนู้นก็กำลังดูแปลงสับปะรดนะคะกำลังมองเห็นการทำงานหน้าฝนของที่นี่เขาเป็นเงาของฝนนะคะเขาไม่เรียกว่าฝนตกเขาเรียกว่าฝนพรมนะคะเป็นเงาของฝนชาวบ้านก็ทำงานมีเมฆผ่านหุบเขาพาดไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังมีหมอกของเมฆเนี่ยนะคะล้อมตัวเราเลยที่ตรงไหนที่มีต้นไม้จะเห็นว่ามันมีความชื้นนะคะได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆเห็นแมนดาราที่อยู่ทางด้านหน้าที่เห็นตอนที่คุณแม่พาคุณกรประภาบุญไปอธิษฐานเนี่ยค่ะพวกเราตั้งใจมั่นที่จะทำให้การงานนี้ประสบความสำเร็จแล้วเราจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยการเสียสละคือจาคะความเห็นแก่ตัวของเราออกไปเราก็น่ารักดีนะพูดน่ารักคุณกรบอกว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้นะคะเป็นสามีภรรยาที่น่ารักเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่เราเอาผลแห่งการกระทำของเราติดตัวเราไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่งดงามมากเลยแล้วก็เห็นคุณแม่ปลูกต้นไม้มากก็บอกว่าท่านวอมีต้นไม้สูงใหญ่เดี๋ยวจะไปหาต้นไม้สูงใหญ่มาปลูกไว้ที่นี่จริงๆคุณแม่กับท่านเจ้าคุณท่านวอก็ไม่ได้เรียกท่านเจ้าคุณเลยนะคะก็เห็นว่าท่านก็มีปัญญามีความงดงามในการที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เสียสละสั่งสอนลูกศิษย์ให้รู้จักรอดและปลอดภัยคุณแม่ก็มองสิ่งนี้เป็นความงดงามในยามทุกข์ยากนะคะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์โอ้ภูเขาทางนู้นสวยงามมากคุณแม่ขอเปลี่ยนที่ไปยืนดูนิดหนึ่งนะคะนี่หมอกมาทางนี้ฝนพรำพรำเสียงสวดมนต์ดังขึ้นแล้วนะคะเรามาอยู่ใต้ต้นโพคณะทำงานจะได้ล่มบ้างอ้าวล่ะรู้สึกดูดีขึ้นนะคะขอเชิญคณะทำงานอยู่ใต้ต้นโพอ้าวไม่อยู่เหรอจะอยู่ตรงนั้นเหรออ้าวมามีหลานมากางล่มให้แล้วนะคะก็มองไปเห็นไหมคะเห็นหมอกที่ภูเขาไหมเห็นนะคะก็เวลาที่มีฝนมีน้ำมีที่เก็บน้ำคุณแม่ให้ดูบ่อใหม่เพิ่งขุดเสร็จวันนี้นะคะมีน้ำที่แบบซึมมาบ้างแล้วนี่เห็นชัดเจนนะคะว่าเราจะมีบ่ออีกบ่อหนึ่งที่จะมีน้ำไหลจากพระบาทของพระอริยธาราอันเนี้ยถ้าหนูมาเห็นหนูจะเห็นน้ำที่หยดมาจากพระบาทพระอริยธาราพอดีเลยลูกหนูมาตรงนี้เลยค่ะเมื่อน้ำตกจากพระบาทพระอริยธารานะคะจะผ่านดอกบัวและตรงนี้ก็จะเป็นม่านน้ำตกนะคะซึ่งจะไหลลงไปในบ่อซึ่งเราเตรียมจะปลูกบัวนี่คือกำหนดการที่เราอยากจะเชิญชวนให้ท่านได้มีโอกาสมาร่วมในภาวนาว่าด้วยรักในเฟสติวัลของเราตั้งแต่วันที่25 26 27และ28นะคะคุณกรประภากับคุณชูเดชบอกว่าผมขอเปลี่ยนกำหนดการไปพัทยาแล้วมาที่นี่ด้วยโอ้คุณแม่บอกยินดีเพราะว่าที่นี่ก็มีพื้นที่ที่เราจะภาวนาร่วมกันมีโอกาสที่จะใช้ช่วงเวลาที่เรามีอยู่นี้
กับการภาวนาในช่วงเข้าพรรษานี้เป็นโอกาสแล้วที่พวกเราได้เห็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเหมือนกับว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ขณะเดียวเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่ผลแห่งการกระทำของเราที่จะติดตามเราสมบัติที่มีค่าที่สุดคือสติปัญญาของเราที่เราได้ใช้ชีวิตไว้เพื่อผู้อื่นใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติใช้ชีวิตอย่างคนที่ระลึกรู้ว่าเวลาที่เราเหลือสั้นลงเราควรจะสดขึ้นเราควรจะปลดปล่อยชีวิตของเราให้สดขึ้นมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทปลดปล่อยตัวเองออกจากความเห็นแก่ตัวความตระหนี่ความมุ่งร้ายความคิดร้ายปลดปล่อยตัวเองออกจากอวิชชาถ้าเราปลดปล่อยอวิชชาได้วิชาก็แจ้งเมื่อใดที่เราทำให้เรารู้แจ้งแทงตลอดถอดถอนอวิชชาได้เราก็จะพ้นทุกข์นี่คือการปลดปล่อยตัวเองค่ะสงสารคณะทำงานยังทำต่อไปหรือว่าเราจะจบก็ทำต่อได้หรอคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวจะคิดว่าคุณแม่เนี่ยนะเอาแต่งานไม่เอาคนทำงานเลยวันนี้คุณแม่ก็พักอยู่ในงานพอพี่เอมาพาน้องธรรมภรรยาและคุณแม่มาแล้วก็มาพร้อมฝนเลยนะคะนั่งคุยอยู่กับลูกที่น่ารักสองคนที่ตอนแรกให้เรียกคุณยายเรียกคุณยายอยู่แป๊บนึงแล้วบอกเดี๋ยวขอเรียกคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเอาหลานสองคนนะคะซึ่งก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะมาเรียกคุณยายแล้วก็พูดคุยมีความเรียกว่าศรัทธากันมาตั้งแต่ดูไลฟ์ดูถ่ายทอดรู้จักคุณแม่ดีเห็นทุกมุมเห็นการทำงานแล้วก็เห็นว่าคุณแม่กำลังหล่อพระอริยธาราที่อยุธยาเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้นำส่วนพระพักของพระองค์นะคะไปที่เอเชียไฟอาร์ตแล้วค่ะทุกครั้งที่ขยับท่านก็จะมีคนที่มีโอกาสเห็นท่านนะคะโอ้ยคุณแม่เห็นต้นไม้มาแล้วอันนั้นคือต้นว่าที่มีผู้บริจาคมาใช่ไหมสองต้นหนูถ่ายเก็บไว้หน่อยถึงไหมลูกไม่ถึงค่ะก็ไม่ถึงโอ้เสียดายจังเราขับรถตามไปดูต้นว่าเลยดีไหมแต่ลบแต่ลบไม่ดีแต่นุ่งหนักไกลๆนั่นแหละค่ะก็ขอบพระคุณนะคะมีผู้ที่ถวายต้นว่าเป็นคุณแม่ที่โทรมาเองเลยนะมีต้นว่าอยู่3ต้นเห็นคุณแม่ช่วยเหลือต้นไม้ก็เลยบอกว่าอาม้าอยากจะบริจาคให้ไปรับเองแล้วก็จัดการส่งคนไปล้อมเดี๋ยวก็จะเอามาปลูกนะคะแล้ววันนี้เราก็เอาต้นโพทอง3ต้นเนี่ยมาเตรียมไว้เพื่อจะปลูกในวันที่28แล้วตอนนี้ก็กำลังเร่งว่าเรามีเวลา9วันนี้ก่อนถึงวันที่25มีอะไรจะเสร็จบ้างและเสร็จอยู่ทุกวันด้วยการปลดปล่อยใจของเราแล้วก็ยิ่งเราทำงานมากเท่าไหร่ศรัทธาของผู้คนที่เข้ามาก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเคลื่อนกองทัพธรรมของเราอย่างมีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของคนที่จะช่วยให้คนได้กลับมาใช้ปัญญาขจัดความกลัวใช้กรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จตอนนี้พระพักของพระอริยธารากลับไปที่เอเชียไฟอาร์ตแล้วนะคะก็คุณชูศักดิ์ก็เห็นนี่แหละค่ะแล้วก็รีบมาบอกคุณแม่ว่าขอมีส่วนในการสร้างก็บอกบุญกันเลยทีเดียวว่าเก็บสตางค์กันวันละ10บาทก็ได้นะคะเรามีการสัก40,000ครอบครัวเราก็จะตั้งกองทุนในการทำฐานที่จะเป็นศาลาลายไว้เป็นที่ภาวนาถือเป็นการภาวนาอยู่ใต้องค์ท่านแล้วก็สามารถมีทางขึ้นหรือลิฟต์สำหรับผู้สูงวัยไปอยู่ในห้องพระหฤทัยที่จะฟังหัวใจของตัวเองสิ่งนี้จะเสร็จภายในวันที่22กุมภาพันธ์ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยสำหรับ2วันนี้ที่มีคนมา
ร่วมหล่ออย่างน้อยก็ทำให้คุณแม่รู้ว่าเมื่อใดที่เรายังทำงานหนักปลดปล่อยตัวเองออกจากความเห็นแก่ตัวเราจะไม่ได้ทำงานคนเดียวเราจะมีคนที่มาร่วมงานกับเราด้วยเสมอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะพยายามหลบฝนแล้วค่ะหลายคนคงบอกว่ามันอาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายนะคะเราเดินกลับไปข้างล่างอยากรู้จังเลยว่าชาวบ้านเขาเก็บอะไรอ่ะคุณแม่เห็นตั้งแต่ตีสี่เขาก็เอารถมาอย่างเงี้ยนะมาเช้าเย็นเลยหมายถึงว่าคนที่เขาเช่าที่ปลูกสับปะรดก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงอยากเดินไปคุยกับเขาจังเลยแต่ว่า ไม่รู้จักเขาอ่ะแต่เขาต้องรู้จักคุณแม่แน่เนี่ยถ้าเดินลงไปตรงนี้ได้จะเดินเลยนะเนี่ยหลายคนบอกโอ้คุณแม่อย่าสนุกขนาดนั้นลงได้ไหมลงได้ไหมไปพายายเดินตอนนี้เรากำลังมีวิธีการที่จะเดินลงเดี๋ยวต้องจับนันทวันด้วยนะนันทวันเจริญแต่อันเนี้ยเป็นการเดินที่มีสองมือที่จับหลานอยู่คุณแม่ไม่แต่ว่านันทวันที่เจริญเดี๋ยวเบิร์ดเฟิร์สไปรับทางนู้นไหมลูกนันทวันยังไม่ต้องเดินมานะยายก่อนนี่ไงยายยืนตรงนี้ได้เราปลอดภัยแล้วค่ะคุณแม่ถึงแล้วนะคะสามารถลงมาถึงแล้วอ่ะลูกไปรับกล้องหน่อยลูกจ้ะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเห็นเหมือนกันเหรอเราจะเดินไปหาเขากันค่ะเราจะถามเขาค่ะว่าเขาปลูกอะไรล่ะคะเขาใส่ปุ๋ยอะไรล่ะคะสนใจมากเลยเพื่อนบ้านเราเนาะนี่เดินผ่านทางนี้ก็จะรู้ว่าตรงนี้จะเป็นอุโมงค์นะคะเนี่ยแหละหินเล็กๆพวกนี้มีประโยชน์มากนะคะหินสีแดงเนี่ยก็ตอนนี้มีน้ำที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาดินนะคะมาถมบริเวณนี้ให้สูงขึ้นเพื่อว่าเวลาที่นี่ฝนตกยังไม่มากนะที่เรียกว่าเงาของฝนนะถ้าฝนตกมากเนี่ยนะคะน้ำล้นตรงนี้ค่ะงั้นเราเริ่มแบ่งปันน้ำออกไปให้ชาวบ้านแล้วเราบอกแล้วว่าตอนนี้เราต้องแจกน้ำสองตะเกียงไม่ใช่แจกของสองตะเกียงค่ะเป็นโอกาสที่ได้เดินมาดูพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในมูลอันนี้ราคากลุ่มสะใจดีเขาอยู่กันเขาได้ยินเสียงตัวเองอยู่ในเต็นท์ทำงานหลายคนคงเห็นคุณแม่เดินอยู่อ่ะเหนื่อยก็พักกันนะจ๊ะนี่เรามองไปไกลๆเราเห็นอะไรอ้าวฉันนึกว่าฉันเดินเอาไกลๆเอาเธอเดินไปไหนเอ้าเอ้าโอ้มาเร็วมาเร็วไปเลยไปเลยเราไปเยี่ยมขั้นเถอะเผื่ออย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรามีเพื่อนบ้านคือใครนี่แหละค่ะเราออกนอกพื้นที่เลยนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะแอดเวนเจอร์ได้ขนาดนี้นะคะไปถามชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านทำอะไรเนาะออกนอกเขตแล้วใครดูคุณแม่ไม่ต้องห่วงคุณแม่นะคุณแม่มีมิตรภาพหลายคนบอกคุณแม่ซนคุณแม่ทักได้หมดแหละคุยอยากรู้ทำอะไรกันจ๊ะทำอะไรกันลูกอ๋อบอมแก๊สเหรออ๋อนี่มันเป็นสับปะรดที่มันมีหัวแล้วเหรอจ๊ะ
นี่เป็นหัวนี่ดูสิมีสับปะรดเป็นหัวละแล้วบ่มแก๊สยังไงสอนหน่อยอยากรู้อ๋อหยอดอะไรจ๊ะอะไรนะอ๋ออ่ะเออเขาดูหน่อยขอดูขอเรียนรู้ด้วยคนว่าเวลากินสับปะรดแล้วมันงามเพราะอะไรเขาเรียกว่าเป็นแก๊สเหรอแก๊สเอาไว้ใช้ยอดเร่งให้ลูกออกอ๋อเร่งให้ลูกออกเอาเข้าใจแล้วอ๋อเป็นแก๊สหย่อนเข้าไปที่อะไรอ่ะจ๊ะหยอดครับที่ดอกหยอดสับปะรดอ่ะหยอดอ๋อยอดไปที่พื้นเหรอยอดยอดตำรวจแล้วอ๋อยอดแม่ชีสันสนีเขาพูดว่ายอดยอดลงไปที่ยอดเราเห็นยอดเลยไหมคะมียอดเราต้องยอดทุกยอดไหมจ๊ะส่วนใหญ่ๆถึงจะออกอ๋อใหญ่ๆถึงจะออกเล็กๆไม่ต้องยอดเนี่ยค่ะใหญ่ๆคือต้องอย่างนี้ค่ะมาดูเนี่ยค่ะสวยจังเอาไปไหนอะกล้องเนี่ยอ๋ออย่างนี้เขาต้องหยอดอ๋อรู้แล้วโอ้เห็นมาหยอดตั้งแต่ตอน4:00นะใช่ไหม4:00-5:00หยอดอันเนี้ยเหรอจ๊ะอ๋อนี่ดูวิธีการค่ะมาดูมันสาดข้าวสารลงไปเลยเนาะนี่ค่ะใครกินสับปะรดรู้ด้วยว่าเขาทำงานลำบากนะ4คนเนี่ยตี4นะคุณแม่ลูกออกมาเดินจงกรมนะคุณแม่เห็นรถเขาเนี่ยค่ะเดินแบบอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยอ๋อมันจะเป็นลูกสับปะรดอย่างนี้ไงนี่ไงนันทวันสับปะรดนี่ไงไอ้อย่างนี้กี่วันปัดได้อ่ะจ๊ะ4 เดือนไอ้ที่มันออกเป็นหัวแล้วเนี่ยล่ะลูกอ๋อจากนี้ไป4 เดือนเหรอคะอีก5 เดือนส่งกันส่งเสียงกันใหญ่5 เดือนเมื่อไหร่ที่กินนะเนี่ยธันวานี่ไปซื้อสับปะรดเขาหน้าอย่าไปต่อเขานะดูเขาทำงานสิเขาทำงาน4:00-5:00นะคุณแม่อาจตื่น4:00เห็นไฟแล้วนะก็ทำเงี้ยเนี่ยวันเนี้ยไปยืนเรายืนอยู่ตรงนู้นนะเราเห็นเขาคุณแม่ก็อยากเป็นเพื่อนเขาอะอยากรู้เขาบอกว่ามิตรภาพคือต้องสื่อสารกันปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวและอคติแล้วมองมาโอ้อันนี้เรามาเช่าเขาทำเหรอจ๊ะโอ้เช่าแพงไหมจ๊ะไล่ละ600แล้วได้สับปะรดกี่ลูกจ๊ะต่อไล่โอ้แล้วพอได้กำไรไหมจ๊ะราคาขาดีก็พอได้โอ้งั้นเราจะไปลุ้นกันตอนธันวานะจ๊ะต่อไปลุ้นกันว่าราคาดีไหมตอนเดือนธันวาเหรอจ๊ะเออแล้วผมเช่ากับปานิ่งเขาว่าเช่าจากใครนะจ๊ะเสี่ยนินอ๋อเสี่ยนินเขาเป็นคนดูแลนะจ๊ะนี่ไงเห็นไหมเสี่ยนินคนที่มาเช้าเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่แล้วเนี่ยเราก็เดินมาเพื่อเราดูว่านอกจากจะมีสับปะรดแล้วเขายังมีต้นเขาเรียกว่าฟักทองค่ะต้นฟักทองเนี่ยจะเป็นต้นที่เห็นเขียวชอุ่มพุ่มสวยคุณแม่ก็แอบมองดูว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขาเก็บขายแล้วเขาไม่ได้ใส่ยานะคะเราก็จะอุดหนุนเขาเนี่ยแหละเป็นการอุดหนุนในวิธีการซื้อเพื่อนบ้านเนี่ยดูเดินผ่านหน่อยใครสงสารนะบางทีเราแล้วก็เราจะช่วยกันยังไงเป็นโอกาสที่เราจะช่วยกันยังไงเป็นโอกาสที่ได้มาชวนกัน
มีอิสรภาพคุณแม่ว่าเพื่อนมันมีค่าคุณแม่น่ะชอบเข้าไปคุยกับชาวบ้านนี่ตอนนี้ให้เดินหันหลังก่อนเพื่อมาแอบดูน้ำตกของเราไกลๆหอบหอบหอบดูเมฆเห็นไหมยิ่งไกลยิ่งสวยเนี่ยค่ะโอ้เขาก็เพลินเลยสิเนี่ยมันเยอะเนาะนะไม่ชีสวดมนต์คุณแม่ได้ยินเห็นหมอกเห็นต้นไม้น้ำตกเราดูบ่อน้ำเราก็กว้างและแบ่งกันแบ่งปันกันน่ะเห็นรถต้นไม้มาแล้วโอ้น้ำตกใหญ่นะเนี่ยใหญ่เลยถ้าเราสามารถที่จะทำให้น้ำหมุนเวียนเนี่ยค่ะ 3-4 บ่อของเราตรงนี้ได้ก็ถือเป็นความสำเร็จในการสร้างความชุ่มชื้นและแน่นอนเลยที่เราเห็นก้มๆเงยเงยขาวๆก้นโด่งอยู่นั่นน่ะตะวันนั่นแหละตะวันฉันแหละจะตะโกนไปก็มันจะไม่ได้ยินเดินสูงขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยค่ะทางฝั่งเนี่ยค่ะจะเป็นเขาเรียกอะไรนะฟักทองคุณแม่รู้ละเนี่ยเราเห็นละฟักทองอยู่ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเข้าไปเขียวๆเนี่ยจะเป็นฟักทองอ๋อเมื่อตีห้าเจ้านี้อันนี้ตอนเย็นบ่มแก๊สคนละที่แล้วก็มองไปแน่นอนค่ะหุบเขาโพธิสัตว์ของพวกเราทุกคนเราก็จะมีโอกาสแล้วที่จะได้ยืนดูรู้ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเดินอีกหน่อยนะคะขึ้นไปสูงๆก็จะยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยเวลาที่เราเดินก็หาทางจับทับเดินขึ้นไปในที่สูงอย่าลืมพระพุทธเจ้าสอนว่าเดินที่สูงขึ้นที่สูงต้องช้าๆถ้าคุณแม่เร็วทีมต้องเร็วหมดเลยให้ต้นว่าเราอ่ะสองคันโอ้หมอกเข้ามาใกล้พระหัตถ์พระอริยธารามากเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมจ๊ะพี่ติ่งคิดถึงพี่ติ่งมากแต่ถ้าพี่ติ่งอยู่ไม่เดินหรอกสงสารพี่ติ่งนี่ไม่มีพี่ติ่งคุณแม่เลยเดินเพราะไม่ต้องสงสารใครไอ้พวกนี้มันลุยโอ้ไปเช็คสุขภาพมาแล้วเป็นไงแม่คอยฟังผลอยู่นะอ่ะเนี่ยล่ะค่ะขึ้นมาซะแล้วมองลงไปโอ้หมอกเข้ามาใกล้เลยบางภูเขาเลยโอ้ดูทุ่งหญ้าอะไรนะน้ำพุหญ้าน้ำพุโอ้โหอาจารย์ทองก้อนบอกว่าให้ฉีดไอปุ๋ยอะไรสักอย่างหนึ่งมันเห็นจริงเลยนะไอ้ส่วนที่เอฉีดมันเขียวเลยนะเห็นชัดเจนเลยเขาบอกว่าใบมันจะเด้งขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยคุณแม่เห็นเลยไอ้ส่วนที่ฉีดมันเขียวเลยมองไกลเห็นเลยเห็นไหมลูกเขาไม่ได้ฉีดทั้งหมดเขาบอกว่าอยากเห็นอะไรต้องไปยืนไกลๆเห็นไหมมีความสุขละก็เป็นการมองเห็นนักบวชสตรีทำวัดเย็นเห็นเมฆที่เคลื่อนอย่างอ้อยอิงในขณะที่ต้นไม้ก็ปลูกไปน้ำตกก็ทำไปสวนก็จัด
ไปแต่ต้องจัดใจตัวเองตอนนี้ฝนหยุดแล้วใช่ไหมคุณแม่เอาหมวกออกได้ยังฮะยังไม่หยุดเหรอก็คุณแม่ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณลูกหลานขอบคุณทีมงานขอบคุณพวกเราทุกคนรวมทั้งคนที่ติดตามดูอยู่คุณแม่ก็เพียงแต่เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ยอมจำนนถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถพ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนที่จะเอาออกที่จะละวางที่จะปลดปล่อยอัตตาตัวตนละราคะเร็วๆละนันทิละความไม่รู้คืออวิชชาละความโกรธแล้วทำงานยังไม่โกรธคนที่ทำงานอย่างเป็นกุศลจะรู้จักละวางและปลดปล่อยคนที่ทำงานเพื่อเอาชนะก็จะผูกเวรหมายมั่นคนที่ปรารถนาให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องทำให้คนอื่นพอใจแต่ถ้าเราทำให้ตัวเองเป็นอิสระและปลดปล่อยความไม่รู้เราจะเห็นว่าเราจะดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนและเมื่อเราไม่เบียดเบียนแล้วเราเป็นคนที่มีความสามารถด้วยเราสามารถที่จะนำอิสระภาพที่เราปลดปล่อยกิเลสในใจเราออกไปช่วยเหลือและเกื้อกูลแม้กระทั่งชาวบ้านเมื่อกี้เนี่ยค่ะคุณแม่ว่าเขาก็พยายามสื่อสารกับคุณแม่แต่คุณแม่อาจจะฟังเขายังไม่ถนัดนะคะเขาหยอดบางอย่างลงไปบนยอดถ้าเราเห็นว่าเขาพยายามที่จะอยู่รอดแล้วทำให้สับปะรดมีราคาออกลูกเพื่อได้เงินสับปะรดลูกละเท่าไหร่คะเขายังพยายามฝนตกเขาก็ไม่นอนดูซีรีส์ออกมาทำงานตีสี่คุณแม่เห็นเขาแล้วอะแล้วมันอดไม่ได้ที่คุณแม่จะเดินออกมาถามเขามันเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จึงอยากจะบอกว่าโลกยังน่าอยู่โลกใบนี้ยังมีมิตรภาพและน่าอยู่หมอกบางๆที่รวมตัวกันแล้วอ้อยอิงเดี๋ยวก็จะผ่านไปภูเขาก็ยังเป็นภูเขาน้ำก็ยังเป็นน้ำดินก็ยังเป็นดินลมก็ยังเป็นลมเป็นธรรมชาติแต่ถ้าดินน้ำลมไฟมาประกอบกันแล้วทำให้เราดำรงอยู่อย่างเคารพธรรมชาติคือเคารพดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันเป็นสมมติบัญญัติอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่เบียดเบียนปลดปล่อยความเห็นแก่ตัวคุณแม่ว่าโลกนี้น่าอยู่ตรงไหนก็น่าอยู่ความสวยอยู่ที่ใจของเราที่จะไม่เปลี่ยนนี่เองคนที่จะปลดปล่อยตัวเองได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาดำเนินชีวิตอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นวันนี้ลูกศิษย์สองคนที่กลับมาบอกว่าตอนที่ทุกข์มากทุกข์จนไม่อยากจะอยู่ทุกจนกระทั่งวางแผนว่าถ้าสามีเดินลงไปก็จะไขเซฟและหยิบปืนแต่วันนี้เธอล่าเริงเธอบอกว่าเธอจะมีชีวิตอย่างสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะเธอคิดว่าธรรมะที่เธอได้ยินแล้วเธอก็หยุดที่จะคิดเช่นนั้นเวลาที่เธออ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ที่มีคนที่จะฆ่าตัวตายเธอเข้าใจประสบการณ์นี้และเธอพูดกับคุณแม่ว่าหนูได้ยินธรรมะหนูยังรอดถ้าคนเหล่านั้นได้ยินธรรมะเหมือนอย่างที่หนูได้ยินเพียงประโยคเดียวที่ท่านวอเล่านิทานถึงเรื่องคนที่จะฆ่าตัวตายมันทำให้เขาหยุดคิดถ้าคนเหล่านั้นได้ยินนิทานอย่างที่เขาได้ยินหรือได้ยินธรรมะสักประโยคนึงคนเหล่านั้นก็จะไม่ตายปลดปล่อยชีวิตของเราออกจากกรงและเข้าหาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เถอะค่ะสติเป็นกุญแจดอกแรกที่จะไขเราออกจากกรงที่เรากักตัวเองไว้
และสติจะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะปลดปล่อยเราให้เรารู้จักอารมณ์หรือราคะโทสะโมหะทำให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระคิดข้างใหม่เราอาจจะคมขึ้นสดขึ้นมีอิสระภาพมากขึ้นอยากจะฝากทุกท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ว่าชีวิตก็ไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพธรรมชาติที่เราได้โอกาสเราจะยากจนเราจะร่ำรวยเราจะขายสับปะรดได้กี่บาทแต่เขาพยายามอะค่ะในขณะที่ลูกศิษย์คุณแม่วันนี้มาถึงยังไม่ได้ถามอะไรยังไม่ได้ชวนอะไรเลยทำบุญแล้วเห็นไหมครับว่าในการเกิดใหม่เนี่ยคนจะใช้ความพยายามคนที่ใช้ความพยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ก็จะเดินอยู่บนสิ่งที่ตัวเองต้องเอาออกแต่ถ้าเรายังต้องทำมาหากินแน่นอนเลยค่ะเราต้องช่วยเหลือตัวเองเราจะพยายามที่จะทำให้ตัวเองรอดและปลดปล่อยตัวเองให้ไม่เป็นหนี้เป็นสินทั้งสองการปลดปล่อยเนี้ยเราเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเรามีชีวิตที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ได้ขอบคุณการมาเยี่ยมของพี่โอเอกับน้องธรรมวันนี้และครอบครัวนะคะที่นำลูกศิษย์ที่บอกว่าทันทีที่ทุกข์และไม่อยากอยู่นึกถึงคุณแม่ก่อนคือคุณกรประภาและคุณชูศักดิ์บุญประเสริฐซึ่งวันนี้ก็มาทำให้คุณแม่รู้ว่ามนุษย์ทุกคนพยายามทั้งสิ้นขอบคุณพี่ติงที่ส่งเสียงมาบอกว่าคุณแม่ต้องระวังถ้าพี่ติงอยู่ด้วยเดี๋ยววันที่24พี่ติงมาจะพาพี่ติงมาเนี่ยแหละค่ะโอ้คุณแม่นั้นไม่อยากจะแช่กล้องอยู่นานหรอกนะเพราะว่ายุงมันมาเริ่มมาแต่หันไปเห็นที่ไรเมื่อวานนี้แสงสวยเห็นไหมคะวันนี้มีหมอกบางๆเมื่อวานนี้ป้าตุ๊กบอกว่าเห็นแสงแล้วหัวใจมันจะสลายป้าตุ๊กขาวันนี้เป็นหมอกค่ะแล้วแสงอยู่หลังหมอกเลยค่ะนี่ถ้าคุณแม่ไปยืนอยู่ตรงตรามนะคุณแม่รับรองได้เลยว่าหมอกจะแตะคุณแม่เลยเห็นไหมคะว่าหมอกเข้ามาถึงตรงที่เราสร้างแมนดาร่าแล้วตรงตรามนั่นแหละว่าแล้วเราอาจจะหยุดรายการแล้วกลับไปที่เห็นรถจอยอะจอยมารับแล้วค่ะจอยเตรียมสตาร์ทรถได้คุณแม่จะล่อนลงไปถ้าเราสามารถที่จะไปถ่ายตรงตามได้แล้วก็มีหมอกมาถึงเรานี่มันถึงเราไหมเนี่ยเธอว่าถึงไหมให้ดาวฮะที่จริงเธอน่าจะมีทุนแล้วส่งสัญญาณมานะถึงไหมงั้นเราไปถ่ายกันเถอะแต่เราอย่าปิดรายการก่อนนะเราปิดก่อนตอนนี้มีคนดูอยู่กี่คนโอ้เดี๋ยวติดตามนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปปิดรายการแล้วคุณแม่จะไปยืนตรงนั้นถ้ามีหมอกดีเดี๋ยวทำเป็นคลิปวิดีโอส่งเอาไว้เพื่อใช้กันนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะนะคะประโยชน์เราจะได้มีพลังอย่างสุจริตจากกิเลสอันนี้แหละค่ะเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่ที่จะทำให้สังคมนี้มันมีความเท่าเทียมคือทุกคนเป็นอิสระไม่ว่าจะยากดีมีจนอะไรก็ตามนะคะวันนี้คุณแม่วิ่งตามหมอกค่ะธรรมะสวัสดีนะคะไปเลยคิดว่าหมอกจะต้องมาใกล้เราไหมเนี่ยที่หลังเนี่ยต้องใหญ่กว่านี้คุณแม่จะสอนพวกเธอยังไงดี